ในอดีตที่ผ่านมาเวลาคุณคิดนวัตกรรมอะไรได้นะใช่มั้ยคุณก็จะ enjoy ความสำเร็จในการคิดนวัตกรรมอันใหม่ได้ไปยาวนานพอสมควรนิตยสารหรือว่าแมกกาซีนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนวัตกรรมของสื่อสารมวลชนโลกที่มีคนคิดขึ้นมาแล้วก็เป็นสูตรสำเร็จแม่งก็อยู่มาได้ยาวนานพอสมควรก็น่าจะเป็น100ปีอ่ะใช่มั้ยแต่เมื่อเทคโนโลยีมันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นไอ้ที่คิดว่าชัวร์และคิดว่าใช่มันก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแมกกาซีนก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เป็นการเกิดขึ้นของผลกระทบของเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงไปทีนี้เราย้อนกลับมาดูไอ้โครงสร้างของนิตยสารอย่างที่คนทำนิตยสารทั่วไปก็รู้นิตยสารยุคแรกก็คือขายไปก็ได้เงินมาใช่ไหมแต่ว่าไอ้ตรงนี้มันไม่พอหรอกแล้วรายได้ของนิตยสารโดยทั่วไปเฉลี่ยก็คือ 75-80% มาจากค่าโฆษณาค่าขายนิตยสารประมาณสัก 20-25% อย่างมั้งอันนี้ทุกคนรู้เหมือนคนทำนิตยสารก็รู้แสดงว่านิตยสารถ้ามันไม่มีโฆษณามันอยู่ไม่ได้เพราะนี่คือรายได้หลักนึกออกไหมแล้วมันก็พึ่งพาโฆษณาเป็นหลักช่วงหลังนิตยสารก็รู้กันแบบนี้ว่าต้องพึ่งพาโฆษณาเป็นหลักนิตยสารก็เลยพยายามที่จะไม่ได้เน้นคอนเทนต์เท่ากับแอดเวอร์ทอเรียลในยุคต้นๆกลับมาที่เมืองไทยอย่างรวดเร็วนะไอ้ความเป็นเนื้อหาสาระของนิตยสารแต่เรื่องมันก็ยังเข้มข้นนะแล้วเราก็ยังมีความสุขที่เราได้เปิดนิตยสารนิตยสารเหมือนคูเรเตอร์ที่ไปเลือกดีๆต่างๆให้เราแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยรสนิยมของบรรณาธิการแต่ละเล่มมันไม่เหมือนกันวิธีการเลือกนักเขียนเลือกเรื่องที่จะมาลงเลือกบทสัมภาษณ์เลือกคอลัมนิสต์มันมีความแตกต่างกันทั้งหมดนั่นเมื่อเราเสพเนี่ยเหมือนเราไปร้านอาหารที่มันไม่เหมือนกันเราก็ได้เสพรสชาติของอาหารที่ดีๆและที่มันแตกต่างกันเราก็มีความสุขซึ่งในวันนั้นเนี่ยเรายังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลโดยตรงต่างๆเหล่านี้ได้เราอยากสมมุติว่านิตยสารผู้ชายหรือว่านิตยสารผู้หญิงเราอยากรู้ว่าไอ้แบรนด์แฟชั่นใหญ่ๆไอ้ที่เขาล็อตส่งมาไอ้แฟชั่นเซตใหม่เป็นยังไงกระเป๋าถือใบใหม่นาฬิกาเรือนใหม่รถคันใหม่อะไรที่มันใหม่ๆทั้งหมดในอดีตลองคิดดูถ้าสมัยที่ยังไม่มี Facebook ยังไม่มีออนไลน์เนี่ยเราไม่มีทางเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้เลยนะรอจนกว่าผู้ผลิตทั้งหลายจะมาคุยในนิตยสารให้สัมภาษณ์กระทั่งซื้อโฆษณานึกออกไหมแล้วเราถึงจะรู้ว่าอ๋อ Honda กำลังจะออกรถใหม่ Mazda กำลังจะออกรถใหม่ Chanel กำลังจะออกน้ำหอมตัวใหม่แฟชั่นฤดูกาลใหม่ของหลุยส์วิทองหน้าตาเป็นอย่างนี้แฟชั่นของ Chanel เป็นอย่างนี้แฟชั่นแบรนด์ใหญ่ของโลกหน้าตาเป็นอย่างนี้มันดีเลย์พอสมควรนะหลังจากที่ Paris Fashion Week Milan Fashion Week หรือ New York Fashion Week มันเกิดขึ้นเนี่ยกว่าจะเดินทางมาถึงเรามันหลายวีคนะเรื่องจะเป็นเดือนนะกว่าไอ้เซตพวกนี้จะมาถึงเราแต่ขอโทษในโลกสมัยใหม่ที่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงไปหมดมันเดินวันนี้มันไม่ใช่พรุ่งนี้ถึงนะเดี๋ยวนี้มันถึงเลยไอ้แฟชั่นโชว์อันใหม่ล่าสุดผมจำไม่ได้ของแบรนด์ไหนเนี่ยใช่ไหมดอลเช่กาบาน่ามั้งหรือว่าอะไรเนี่ยจำไม่ได้เดินอยู่บนแฟชั่นโชว์อยู่บนแคทวอล์กไม่ต้องรอให้ผู้สื่อข่าวหรือคอมเมนเตอร์ข้างล่างหรือไอ้พวกทั้งหลายส่งข่าวเขียนจับนางแบบถ่ายเซลฟี่ตัวเองเลยบนแคทวอล์กวินาทีนั้นเซตแฟชั่นล่าสุดของแบรนด์นั้นเดินทางมาถึงผู้บริโภคเดี๋ยวนั้นเลยซึ่งอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลกถ้าเทคโนโลยีมันไม่รองรับขนาดนี้นึกออกไหมทีนี้เมื่อผู้สร้างงานครีเอเตอร์มันสามารถเดินทางมาถึงคอนซูเมอร์ได้ภายในเวลาเสี้ยววินาทีโดยไม่ต้องผ่านใครเลยอะสิ่งที่จะหายไปก็คือบทบาทของคนกลางไงที่ผ่านมาครีเอเตอร์ต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่มากเพื่อให้กับนิตยสารเพื่อทำหน้าที่คนกลางส่งข้อมูลข่าวสารที่เราอยากรู้มาถึงผู้บริโภคนึกออกไหมแต่เทคโนโลยีได้ฆ่ากระบวนการเหล่านี้ตายเรียบเลยในเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาเขาเจอได้โดยตรงในวินาทีนั้นเลยที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยคือเมื่อเอานางแบบเดินเสร็จแล้วก็ถ่ายบนแคทวอล์กได้ปุ๊บมันถึงวินาทีนั้นเนี่ยไอ้ปรากฏการณ์แบบนี้มันอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นกับนิตยสารได้เป็นอย่างดีนี่คือเหตุผลว่าแล้วทำไมแบรนด์ใหญ่ๆต้องซื้อโฆษณานิตยสารชิ้นละ50,000-60,000กระทั่งถึงแสนซื้อเซตแฟชั่นชิ้นหนึ่งหลายแสนเพื่อให้ข้อมูลเหล่านี้มาถึงนิตยสารมันไม่มีความจำเป็นเลยว่าในเมื่อเขาเดินทางถึงผู้อ่านได้โดยตรงคำถามก็คือแล้วบทบาทนิตยสารมันคืออะไรล่ะหน้าที่คนกลางของคุณมันหายไปอ่ะแล้วทำไมต้องมีคนมาจ่ายค่าตรงแพงๆคือค่าโฆษณาให้กับนิตยสารอีกต่อไปในเมื่อเขาสื่อสารกันโดยตรงได้ถ้าคุณไม่สามารถปรับบทบาทนี้ได้ไอ้เงิน 80% ที่คุณเคยได้จากค่าโฆษณามันจะค่อยๆหายไปซึ่งตอนนี้มันกำลังหายไปแต่ต้นทุนค่าใช้จ่ายคุณเท่าเดิมแล้วคุณมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะคุณอยู่มา30ปีนิตยสารเมืองไทยหัวใหญ่อยู่มาเฉลี่ยประมาณ 20-30 ปีคุณคิดดูถ้าบรรณาธิการไม่เปลี่ยนเลยอยู่ตั้งแต่ Day 1 ถึงวันนี้เงินเดือนเท่าไหร่
ค่าโสหุ้ยของคนที่อยู่มา30ปีเนี่ยมันจะแข่งกับสื่อใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานใช่ไหมค่าสวัสดิการค่าเช่าออฟฟิศค่าใช้จ่ายทุกอย่างมันมีแต่ขึ้นกับขึ้นกับขึ้นแต่รายได้คุณมีแต่ลงกับลงกับลงผู้อ่านคุณมีแต่หายกับหายกับหายแล้วก็คุยโดยตรงได้โครงสร้างของสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นใหม่มันกำลังทลายธุรกิจลงไม่ว่าคุณเก่งแค่ไหนคุณก็หนีไม่พ้นไอ้ไวยากรณ์ใหม่ของธุรกิจที่มันกำลังเกิดขึ้นถ้าคุณจับแพทเทิร์นมาได้คุณก็รู้ว่าคุณกำลังเดินไปสู่ไอ้เส้นทางที่มันเป็นจุดจบอ่ะโดยไม่ว่าคุณจะเก่งหรือไม่เก่งอ่ะแต่ว่าเมื่อมันเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งล่าสุดขึ้นมาเนี่ยในด้านเทคโนโลยีมันกำลังทำลายอุตสาหกรรมเก่าที่มันเคยเอนจอยพรีวิเลจของการคิดค้นขึ้นมาได้ซึ่งมันอธิบายได้ทุกอุตสาหกรรมเราแค่ยกตัวอย่างแมกกาซีนขึ้นมาเฉยๆนึกออกไหมนี่มันกำลังทำลายสิ่งที่คุณเคยเอนจอยมันได้ยาวนานช่วงฮันนีมูนของคุณนั้นยาวนานกำลังจะหมดลงชีวิตสมรสนั้นราบรื่นของคุณกำลังเผชิญความท้าทายว่ามันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนี่คือเหตุผลที่มันบังคับให้คุณต้องปรับตัวนะนึกออกไหมว่า 1. รายได้คุณไม่มาละคุณไม่สามารถมีรายได้เท่าเดิมได้ 2. ค่าใช้จ่ายคุณไม่มีทางลดคุณมีแต่สูงขึ้นสูงขึ้นเพราะคุณอยู่มานานคุณเป็นองค์กรใหญ่คุณแบกภาระต่างๆเต็มไปหมดคุณไม่สามารถทำตัวเหมือนสตาร์ทอัพเริ่มง่ายๆในโรงจอดรถแล้วเริ่มอะไรใหม่ๆซึ่งมันไม่มีค่าใช้จ่ายคุณสู้กับลายใหม่ไม่ได้คุณสู้กับสิ่งใหม่ไม่ได้ซึ่งมันราคาถูกแล้วต้นทุนต่ำของคุณราคาแพงต้นทุนสูงแล้วคุณต้องกินส่วนต่างตรงกลางเนี่ยซึ่งมันวันนี้เขาไม่ต้องจ่ายให้แล้วคำถามคือภายใต้โครงสร้างแบบนี้นิตยสารหรือว่าสื่อที่เคยอยู่ในโครงสร้างแบบนี้จะดำเนินชีวิตยังไงต่อไปชีวิตสมรสอันราบรื่นการฮันนีมูนระหว่างคุณกับครีเอเตอร์กับผู้ประกอบการทั้งหลายมันกำลังเปลี่ยนไปคุณจะอยู่ใน new normal ใหม่ของธุรกิจได้ไงนี่คือคำถามใหญ่ซึ่งมันบังคับให้ทุกคนต้องคิดถ้าคิดออกคุณก็รอดถ้าคิดไม่ออกคุณก็ค่อยๆล้มหายตายจากไปอย่างช้าๆซึ่งกลับมาที่จุดเดิมในเมื่อคุณอยู่ในธุรกิจมา30ปีคุณยังจำเป็นต้องคิดอีกไหมหรือว่าคุณรีไทร์ไปเลยว่าโหทำมาขนาดนี้แล้วก็รีไทร์คุณก็มีเวลธ์ที่สั่งสมมา30ปีพอที่จะออกจากธุรกิจไปแล้วใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างสงบนะมันไม่ได้หมายว่าวันนี้จะสามต้องปรับตัวแล้วอยู่รอดหมดนะบางคนโถก็ทำมาขนาดนี้แล้วสักเซสมาขนาดนี้ก็เลิกไปก็ได้ไงนี่คือเหตุผลว่านิสสันหลายเล่มเขาก็เลิกก็เหมือนเอนจอยชีวิตมาขนาดนี้แล้วส่วนมนต์ดีกว่ามั้งบ้านปลายอ่ะจะต่อสู้อะไรกันอีกอ่ะมันไม่ใช่ว่ามนุษย์ต้องต่อสู้ไปตลอดนะถึงบางจุดเราบอกไม่ต่อสู้ก็ได้นะอยากรอดก็จุดไงก็หยุดหรือว่าก็พักไปก็ไม่เป็นไรไงก็ทำมาขนาดนี้แล้วส่วนไอ้คนที่ต่อสู้คือคุณยังไม่ได้ enjoy well หรือว่าคุณยังไม่มีความมั่งคั่งพอที่คุณจะหยุดคุณยังมีพนักงานมีอะไรที่คุณต้องแบกคุณก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องเดินไปต่อแต่มันไม่ได้หมายว่าทุกคนต้องเดินต่อทุกคนต้องปรับตัวบางครั้งคุณไม่ปรับก็ได้ไงมันปรับไม่ไหวว่ามันเหนื่อยก็หยุดไงนึกออกไหมไม่จำเป็นว่าโอ้ต้องปรับตัวไม่มีใครปรับตัวตลอดเวลาต้องทำไม่ไหวกูปรับไม่ไหวกูก็กลับบ้านไงใช่ไหมปลูกผักเลี้ยงปลานี่คือเป็นเหตุผลส่วนตัวไม่ใช่หมายความว่ามันเลือกได้ไงใช่ไหมบางคนก็ต้องปรับตัวเพื่อต่อสู้เข้าสู่โลกออนไลน์ก็ต้องคิดต่อถ้าคุณจะเดินต่อแต่ว่าถ้าวันนึงคุณรู้สึกว่าไม่เห็นจำเป็นต้องเดินต่อแล้วก็หยุดพักซิก็ไม่ต้องปรับใครมันจะไปปรับตลอดชีวิตไหววะบางเรื่องคือเขาไม่อยากจะปรับนะดังนั้นถ้ามันเห็นโครงสร้างทั้งหมดมันก็จะอธิบายธุรกิจได้ไม่ใช่เฉพาะธุรกิจนิตยสารเราแค่ยกมันเป็นตุ๊กตาอย่างนี้ธุรกิจอื่นก็เหมือนกันอ่ะเทคโนโลยีมันกำลังทำลายความเป็นคนกลางไปผู้สร้างงานมันเจอกับผู้บริโภคโดยตรงถ้าคุณแก้โครงสร้างนี้ไม่ออกแล้วคุณจะยังเอนจอยส่วนต่างมันไม่มีใครให้ส่วนต่างคุณเพราะก็คุยกันโดยตรงได้แล้วนิตยสารที่ผ่านมามันอยู่ได้ด้วยยอดเคลมคุณพิมพ์แค่นี้รู้กันทั้งวงการแต่คุณเคลมอีก10เท่าบางทีเคลม20เท่าเมื่อก่อนมันก็ไม่มีอะไรวัดว่าคุณเคลมเกินไปโอเวอร์เคลมมันเกินไปมันไม่มีสแตทอะไรที่จะยืนยันได้ว่าคุณเคลมมากไปทุกคนก็เชื่อนิทานหรือว่านิยายเรื่องนี้มายาวนานมากจนกระทั่งดูประหนึ่งว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่ในโลกสมัยใหม่โลกออนไลน์มันวัดได้ทีละยูนิตแต่ว่าคนอ่านคุณจริงไหมคนดูคุณจริงไหมคนกดไลค์คุณจริงไหมแล้วคนเหล่านี้เป็นใครมันวัดได้ละเอียดขนาดนั้นนะและไอ้นิยายเรื่องเก่าที่คุณเคยเล่ากันมามันยังเซ็กซี่อีกต่อไปเหรอคุณยังจะเล่านิทานเรื่องเดิมอีกต่อไปเหรอเฮ้ยมันดูเหมือนจะเป็นประลำประลานะมันดูเหมือนจะไม่จริงอีกต่อไปนะเฮ้ยคุณต้องเปลี่ยนวิธีการเล่าที่มันเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นนะในโลกสมัยใหม่ถ้าคุณไม่สามารถเล่าอย่างเป็นวิทยาศาสตร์และเซ็กซี่ได้เฮ้ยแล้วคุณจะบอกว่าต้องเชื่อเหมือนเดิมแล้วให้จ่ายค่าฟังราคาแพงอ่ะมันยากขึ้นนะสำหรับโลกสมัยใหม่มันเลยทุกมิติไงมันเป็นการที่ความจริงมันผุดปรากฏขึ้นความมืดก็หายไปไงนั่นเด็กภายใต้ความสว่างแห่งยุคซึ่งมีหลอดไฟ LED ที่ให้พลังงานเราอยู่เนี่ยให้คุณจะอยู่กับแสงสว่างยังไงวะ
มันมีหลายมิติที่ทับซ้อนกันอยู่ในการล้มหายตายจากหรือการหยุดเลิกลาของนิติศาสตร์มันสะท้อนปรากฏการณ์ของโลกหลายอย่างแล้วก็ในอดีตนักเขียนก็ต้องผ่านบรรณาธิการอันนี้ไม่ได้ในแง่รายได้แล้วนะกว่าจะแจ้เกิดได้เหนื่อยยากแสนสาหัสลงตะกร้าไปกว่าขึ้นมากกว่าขึ้นโต๊ะวันนี้นักเขียนเขียนหนึ่งผู้อ่านได้โดยตรงอ่ะคุณไปรออะไรบรรณาธิการล่ะแล้วเผลอๆไอ้นักเขียนมือใหม่มันเขียนแล้วมีคนอ่านมากกว่าบรรณาธิการเขียนอีกเอาทีนี้จะทำยังไงล่ะมันบายพาสบรรณาธิการการเลือกไปหมดแล้วอ่ะผู้อ่านกลายเป็นคนเลือกคัดโดยตรงเขาเจอกันได้โดยตรงอ่ะมันไม่มีคนกลางคือหน้าที่คนกลางหายไปไงคนกลางที่เคยทำหน้าที่แบบเดิมบทบาทมันหายไปอ่ะเอานักเขียนก็เจอโดยตรงคือทุกคนมันเข้ามาเจอกันโดยตรงได้หมดในโลกสมัยใหม่อ่ะและบทบาทของคนกลางที่เคยอยู่จะอยู่ยังไงคนกลางที่เคยเก็บค่าตรงและมีส่วนแบ่งรายได้ที่สูงมากเนี่ยพอก็มาเจอกันโดยตรงคนกลางจะอยู่ยังไงบทบาทตรงนั้นมันเปลี่ยนนะครับถ้าคุณหาบทบาทไม่เจอมันก็ไปต่อไม่ได้ถ้าคุณยังไม่คิดว่าบทบาทมันเปลี่ยนคุณคิดว่าแค่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนเนี่ยมันไม่ใช่เทคโนโลยีมันบังคับให้ฟังก์ชันทั้งหมดในสังคมมันเปลี่ยนถ้าคุณมองไม่เห็นว่าฟังก์ชันของคุณมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วคุณไม่หาฟังก์ชันใหม่ของคุณเนี่ยคุณก็คิด business model ต่อไม่ได้หมายความว่านิติศาสตร์ต้องเป็นอะไรมากไปกว่าคนกลางคุณต้องคิดโมเดลคุณให้ออกคือคุณต้องรู้ก่อนว่าตัวคุณน่ะถูกเปลี่ยนแล้วต้องรู้ตัวก่อนด้วยใช่คุณต้องรู้สึกว่าโลกมันสว่างขึ้นถ้าคุณยังคิดว่าคุณยังอยู่ในโลกมืดเหมือนเดิมแล้วคุณแค่จะไปคิดปรับอะไรเล็กๆน้อยๆปรับคอลัมน์เปลี่ยนดีไซน์ไม่ใช่นึกออกไหมคือสิ่งที่ความเปลี่ยนแปลงที่คุณทำบางทีมันน้อยกว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นข้างนอกความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นข้างนอกมันเปลี่ยนร้อยถ้าคุณปรับแค่สิบมันไม่ทันมันไม่มีผลเลยเหนื่อยเปล่าพลาสติกเซอร์เจอรี่ไม่ช่วยอันนี้แม่งต้องแบบสัญญกรรมขั้นยิ่งยวดแล้วทำคีโมซ้ำอีกทีแล้วค่อยออกมาทำสัญญกรรมพลาสติกอีกทีเพื่อให้หน้าตามันเปลี่ยนแต่ตอนนี้ที่กำลังปรับก็คือทำพลาสติกเซอร์เจอรี่เล็กน้อยบางคนแค่ทาลิปสติกบอกแล้วบอกว่าฉันเปลี่ยนเฮ้ยยูแม่งแค่สักคิ้ว6มิติมาแค่นั้นเองหน้าเหมือนเดิมเลยนึกออกมั้ยมันไม่เปลี่ยนมันไม่เปลี่ยนมากพอที่จะทำให้คุณอยู่รอดไปได้เพราะว่าโครงสร้างของการเปลี่ยนของสังคมมันรุนแรงกว่านั้นและเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงของคุณมากกว่านั้นพอโครงสร้างเรื่องเทคโนโลยีอะไรเปลี่ยนนะฮะมันยังจำเป็นด้วยต้องมีตัวกลางอยู่สุดท้ายแล้วมันก็จะหายไปโดยสมบูรณ์ครีเอเตอร์ก็เจอกับคอนซูเมอร์โดยตรงอะไรเงี้ยแมกกาซีนมันจำเป็นอยู่ไหมมันคนกลางมันไม่ได้หายไปนะเพราะว่าเวลาเจอกันมันจะเยอะมากนึกออกไหมคุณอ่าน Facebook ที่คุณรับฟีดขนาดนี้คุณไหวอ่ะวันนี้คุณเริ่มซิกกับฟีดคุณไหมแม่งนิวฟีดมันฟีดตลอดเวลาอะไรที่คุณอยากอ่านจริงๆวะในบทบาทคนกลางมันไม่ได้หายนะแต่มันต้องการคนกลางใหม่ที่มีรสนิยมในการเลือกแล้วคุณอย่าเชื่อคนเหล่านี้ว่าเออเราตามแค่คนเนี้ยอย่างน้อยมันได้เลือกอะไรบางอย่างให้เราจะได้ไม่ต้องไปตามหมดทุกอย่างไอ้ตะแกรงตัวกรองมันยังมีความสำคัญนะไอ้ฟิลเตอร์ตรงนี้มันยังมีความสำคัญอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องรับหมดทุกอย่างหมดจริงไหมพอรับหมดทุกอย่างให้ความเหนื่อยยากเป็นของเรานะตรงนี้ยังสำคัญแต่ปัญหาคือและคนตรงนี้จะอยู่รอดด้วย business model แบบไหนถ้ามีเขาแต่เขาอยู่ไม่ได้ในที่สุดเขาก็หายไปใช่ไหมเขาเองเลยต้องคิดคนกลางคือพวกเราอาชีพแบบพวกเราต้องคิดว่าเราจะอยู่รอดได้ด้วยโครงสร้างรายได้หรือว่าโครงสร้างธุรกิจแบบไหนถ้าเราคิดไม่ออกต่อให้เรามีฟังก์ชันอยู่นะแต่เราก็อยู่ไม่รอดในทางเศรษฐกิจมันเลยไปกลับหลายทางนึกออกไหมงั้นเราต้องคิดให้ออกว่าหน้าที่เราคืออะไรต้องรู้ก่อนว่าเราต้องปรับแต่ปรับแล้วเราจะอยู่ในโครงสร้างรายได้แบบไหนอันนี้เป็นหน้าที่ธุรกิจเหมือนกันมันเลยเป็นความยากสำหรับคนทำธุรกิจมีเดียยุคนี้ไงนี่พูดด้วยความเห็นใจนะเพราะว่าเราก็เป็นปลาที่ว่ายอยู่ในน้ำนี้เหมือนกันเราทุกคนที่อยู่นั่งคุยอยู่เนี่ยก็เป็นปลาที่อยู่ในน้ำที่กำลังกลักตรงนี้อยู่จริงๆคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงเนี่ยคนก็พูดกันมานานแล้วนะว่ามันจะเข้ามาถาโถมอะไรเงี้ยแต่ว่าปี58มันเห็นชัดคือว่าตัวแมกกาซีนหลายฉบับก็ยุติหลายฉบับก็ปิดไปหรือว่าอื่นๆมากมายทำไมมันเพิ่งมาปรากฏผลอย่างชัดเจนปีที่แล้วแล้วก็อาจจะปรากฏผลเพิ่มเติมในปีนี้ทำไมมันเพิ่งมาพีคช่วงนี้ครับมันเหมือนซึนามิอ่ะมันเริ่มจากภูเขาไฟระเบิดที่ไหนสักที่ใต้น้ำหรือว่าแผ่นดินไหวใต้น้ำเราก็รู้สึกว่ามันก็อาจจะแบบสั่นสะเทือนนิดหน่อยมีรายงานมาที่เรานิดหน่อยเรายังไม่ค่อยรู้สึกเลยนะแล้วมันก็มาเรียบๆมันไม่ได้มีอะไรเลยอ่ะน้ำลดวูบใช่ไหมคือมันเป็นแบบซึนามิน้ำลดวูบเราเฮ้ยเดินไปดูหน่อยเว้ยน้ำลดวูบลงไปเราก็นั่นคือหลายปีที่ผ่านมาที่เราดูไงเราก็บอกอ๋อต่างประเทศอย่างงู้นี้เห็นไหมเรารายงานเรื่องหนังสือพิมพ์ต่างประเทศปิดตัวแมกกาซีนต่างประเทศปิดตัวเราก็ยังทำข่าวไม่ตรงของเรายังอยู่กันได้เว้ยนั่นคือช่วงน้ำลดวูบ
ปี58แล้วกําลังต่อปี59คือมันมาแบบโอ้โหยอดมะพร้าวแล้วไงมันก็เลยวูบก็เลยปรับตัวไม่ทันไงแล้วมันก็กวาดทุกอย่างลงไปซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้เราอยู่ช่วงไหนนะอาจจะเป็นแค่ช่วงกำลังมายังไม่ได้เข้าเต็มที่นะแต่เมื่อเข้าเต็มที่อาจจะวูบยอดมะพร้าวแล้วก็หายไปหมดเลยก็ได้ไงที่มันมาก็คือมันเป็นพลวัตแบบนี้ไงไอ้ช่วง5ปี10ปีที่ผ่านมาเราก็พูดกันเรื่องนี้แหละแต่ความเปลี่ยนแปลงถ้ามันไม่โดนกับตัวเราไม่รู้สึกความทุกข์ของผู้อื่นไม่ได้เจ็บปวดสำหรับเราจริงไหมเราเริ่มมาคุยเรื่องเพราะว่าเป็นความทุกข์ของเราไงเราจะสัมผัสความเปลี่ยนแปลงต่อเมื่อมันเกิดกับเราความทุกข์มันไม่มีความเจ็บปวดหรอกถ้ามันไม่เกิดกับเราความทุกข์ของผู้อื่นเราก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์ได้เป็นเรื่องสนุกสนานแล้วก็โอ้โหเราควรจะเป็นนักวิเคราะห์ที่ดีในการวิเคราะห์ความทุกข์ของท่านแต่ความยากของมนุษย์คือเมื่อเกิดความทุกข์กับตัวเองคุณจะวิเคราะห์มันออกหรือเปล่าเพราะตอนนั้นมันเจ็บจริงว่ะมันเล่นจริงเจ็บจริงว่ะใช่ไหมซึ่งถึงตอนนั้นถ้าเราไม่คิดก่อนเราอาจจะวิเคราะห์ไม่ออกไงเราเลยยังไม่ค่อยเชื่อว่ามันเปลี่ยนแปลงเราคิดว่าแค่ทาลิปสติกเราจะรอดซึ่งผมกำลังบอกว่ามันไม่รอดมันเปลี่ยนแปลงรุนแรงกว่านั้นซึ่งตอนนี้มันกำลังเข้าสู่เราแล้วเราคือรวมทั้งผมรวมทุกคนด้วยนะที่ตอนนั้นคุยอยู่เนี่ยแล้วเราจะเปลี่ยนมันยังไงวะอันนี้คือมันต้องใช้ปัญญาขั้นยิ่งยวดอ่ะที่คุณจะตัวรอดจากสถานการณ์ที่มันการเปลี่ยนแปลงระดับโลกอ่ะไม่ได้เปลี่ยนแปลงระดับอุตสาหกรรมในประเทศอ่ะนึกออกไหมตัวคนเป็นยูเอเนี่ยเคยทำงานหลายๆบทบาทในอุตสาหกรรมสินพิมพ์นะนักข่าวเคยเป็นมาแล้วเป็นบก.แมกกาซีนทำสำนักพิมพ์เองก็ตามเนี่ยมองว่าไอ้ความเปลี่ยนแปลงนี่มันจะกวาดไปหมดทั้งอุตสาหกรรมสินพิมพ์เลยไหมแมกกาซีนแล้วจะต่อด้วยอะไร1 2 3 4เนี่ยอยากให้ช่วยวิเคราะห์คืออันนี้เราคุยกันสดนะไม่ได้ใคร่ครวญมาเรื่องแบบนี้มันคืออาจจะต้องใคร่ครวญเยอะว่าให้จริงๆแล้วมันจะไปถึงขนาดไหนแต่ถ้าคุยกันโดยแบบไม่ได้คิดแบบละเอียดถี่ถ้วนมากเนี่ยคือในทุกๆความเปลี่ยนแปลงมันจะมีผู้อยู่รอดมันจะมีคนที่ปรับตัวได้มันไม่กวาดหมดหรอกมันไม่กวาดหมดสำนักพิมพ์ก็จะมีคนอยู่รอดได้แล้วมันก็จะยังอยู่ได้ด้วยหนังสือมันได้พิสูจน์แล้วมันมีคุณค่ามีเสน่ห์บางอย่างสำนักพิมพ์จะไม่หายคนจะกลับมาอ่านหนังสือเพราะผมก็ทดลองไปอ่านอะไรที่มันแบบอิเล็กทรอนิกส์มากๆแล้วส่วนตัวรู้สึกแก่กว่าอย่างสายตาก็สั้นด้วยยาวทั้งสั้นและยาวไม่มีถอดแว่นเข้าถอดแว่นออกนี่ใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยกระดาษมันยังมีคุณค่าบางอย่างสำนักพิมพ์เนี่ยรอดแต่ต้องปรับตัวสูงมากนะใช่ไหมนิตยสารมันไม่หายไปหมดมันจะมีนิตยสารบางเล่มที่มันมีฟังก์ชันเขาคิดหน้าที่ของตัวเองออกแล้วก็คิดโครงสร้างการหารายได้เขาออกเขาก็อยู่รอดแต่ว่าไอ้คนที่มันเอเวอเรจหรือว่ากลางๆเนี่ยจะหายไปประมาณนึงแต่มันจะไม่หายไปหมดหนังสือพิมพ์ผมก็เชื่อว่ามันอยู่รอดมันจะไม่หายไปหมดแต่มันต้องคิดบทบาทตัวเองใหม่แต่ไม่แน่ใจว่าการอยู่รอดของหนังสือพิมพ์กระดาษยังอยู่หรือเปล่านะหรือวันหนึ่งข้างหน้ากระดาษอาจจะหมดไปเลยก็ได้แต่ไอ้ความเป็นหนังสือพิมพ์มันยังอยู่ถ้าคุณจะตีความว่าออนไลน์คือหนังสือพิมพ์ด้วยนึกออกไหมแต่ถ้าคุณไม่ตีความอย่างนั้นก็ไม่แน่เหมือนกันอันนี้มันไม่มีใครพยากรณ์ได้มันแล้วก็มันจะเป็นต้องพยากรณ์ไม่รู้จะพยากรณ์ไปทำไมมันแค่บอกว่าเรากำลังเจอความเปลี่ยนแปลงถ้าใครปรับตัวได้คุณก็มีโอกาสรอดสูงแล้วถ้าคุณเป็นธุรกิจขนาดใหญ่คุณแบกคนไว้เยอะคุณจะเป็นต้องดำเนินธุรกิจต่อไปเนี่ยมันไม่มีวิธีการอื่นว่าจะรอดหรือไม่รอดคุณมีวิธีเดียวคุณต้องเอาให้รอดคุณปรับตัวใช่ไหมคุณคิดโจทย์ว่าไม่รอดหมดแล้วสวนหมดไม่ได้อะคุณก็ต้องคิดว่าทำไงให้รอดวะใช่ไหมผู้ประกอบการมันคิดยอมจำนนไม่ได้ยกเว้นคุณ80นะ80โอเคว่าจะไปปรับอะไรวะกลับบ้านดีกว่าจริงไหมแต่ถ้าคุณทัก40 5 50คุณก็ต้องปรับตัวจริงไหมแล้วคุณก็ต้องคิดว่าทำยังไงให้รอดก็ไม่มีโจทย์ว่าจะไม่รอดต้องคิดว่าทำยังไงให้รอดส่วนว่ารอดอย่างไรอันนั้นเป็นภูมิปัญญาแต่ละคนแล้วซึ่งมันไม่มีใครสอนใครได้ไงเรื่องแบบนี้มันเป็นปัญญาที่สั่งสมมาแล้วทุกคนรู้เงื่อนไขและข้อจำกัดของตัวเองว่าเงื่อนไขข้อจำกัดและเป้าหมายคุณคืออะไรคุณต้องผสมส่วนเหล่านี้เขย่าเขย่าเขย่าอันนี้สุดคุณก็ต้องหาสูตรที่คุณรอดและคุณพึงพอใจมากที่สุดซึ่งอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปก็ได้แบบสิ่งที่คุณเคยเป็นมาแต่คุณจะได้สูตรใหม่นึกออกไหมเมื่อก่อนตอนเด็กคุณกินข้าวหางไงนะวะข้าวกล้องเพาะงอกผสม5 สีคุณก็กินข้าวหอมมะลิหรือคุณก็กินข้าวธรรมดาข้าวกล้องคุณยังไม่กินเลยหรือกินข้าวแดงเลยนึกออกไหมเดี๋ยวนี้มันมิกซ์เอาข้าวกล้องไปเพาะงอกแล้วมาผสม5 สีแล้วมาหุงให้คุณกินขายแพงขึ้นอีก5 เท่าแต่อร่อยดีวะมันก็มาไกลถึงขนาดเนี้ยโหปัญญามันเกิดเยอะเลยนะแล้วรู้สึกดีกับระบบย่อยอาหารด้วยสื่อมันอาจจะต้องเกิดการเอาสื่อไปเพาะให้เป็นงอกแล้วผสม5 สีแล้วเกิดนวัตกรรมใหม่ราคาแพงขึ้นแล้วดีกับสุขภาพก็ได้แต่อันนั้นคืออะไรวะไม่มีใครตอบได้นึกออกไหมสูตรใครก็สูตรมัน
บางคนยังมองอยู่ว่าการที่แมกกาซีนได้รับผลกระทบเยอะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะเกิดจากภาวะทางเศรษฐกิจมากกว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นการชิปทางเทคโนโลยีนะคุณพิญโยมองว่าปัจจัยอะไรมันสำคัญกว่าเทคโนโลยีหรือว่าภาวะเศรษฐกิจคือไอ้เศรษฐกิจมันเป็นเซอร์เคิลพัดมาแล้วก็พัดไปมีขึ้นก็มีลงนึกออกไหมแต่ไอ้เทคโนโลยีถ้ามันเปลี่ยนมันพัดมาแล้วมันพัดเลยไปเลยมันเปลี่ยนคุณไปหมดเลยซึ่งไอ้รอบนี้ข่าวร้ายคือมันเป็นทั้งสองทางคือเทคโนโลยีมันเปลี่ยนมาหลายปีอย่างที่เรารู้ไม่ต้องฉายหนังซ้ำแล้วมันก็ทำให้ภูมิทัศน์สื่อทั่วโลกมันเปลี่ยนหมดละประเทศไทยไม่ได้รับการยกเว้นหรอกเวลาเทคโนโลยีมันเปลี่ยนนึกออกไหมมันก็กวาดพวกเราไปทั้งหมดทั้งในระดับโลกและในระดับประเทศเราก็ถูกตรงนี้เปลี่ยนเคราะห์ร้ายเคราะห์ร้ายที่ประเทศเราก็เจอไอ้เซอร์เคิลทางเศรษฐกิจที่มันไม่ได้ดีต่อไปนั่นแน่นอนตอนเศรษฐกิจมันไม่ดีคุณอยากใช้เงินนะคุณก็ไม่อยากใช้เงินคนลงโฆษณาขายสินค้าไม่ได้คุณจะลงโฆษณาเพื่อให้ขายสินค้าไม่ได้หรอไม่มีเหตุผลคุณลงโฆษณาเพื่อขายสินค้าได้ถ้าคุณลงแล้วมันขายไม่ได้คุณก็ไม่ลงอ่ะคุณก็เก็บเงินไว้ใช้ตอนที่คุณจำเป็นหรือว่าตอนที่คุณจะสู้ดีกว่าจริงไหมนั้นมันไปกับสองทางทีนี้ถ้าคนไม่เชื่อเรื่องความเปลี่ยนแปลงก็นึกว่ามันเป็นวงจรทางเศรษฐกิจเดี๋ยวก็จะกลับมาฟื้นตัวก็ยังจะทำแบบเดิมแล้วคิดว่าเดี๋ยวมันผ่านไปก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมซึ่งถ้าโชคดีจริงเป็นอย่างนั้นคุณก็รอดไปแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแล้วจริงต่อให้คุณรอเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะของบางอย่างมันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยของมันอยากเปลี่ยนแล้วมันกลับเหมือนเรื่องไอ้สภาพภูมิอากาศโลกบางคนก็บอกมีร้อนมีหนาวเดี๋ยวเอลนีโน่ลานินญาเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่วิทยาศาสตร์บอกว่าถ้ามันเกิน6องศาเซลเซียสมันไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปโลกมันเยียวยาตัวเองไม่ได้คำถามคือตอนนี้ในวงการสื่อมันเกิน6องศาหรือยังหรือว่ามัน5องศากว่าๆวะใช่ไหมถ้าคุณไม่เสียวมันจะ6แล้วคุณไม่เตรียมปรับไว้หน่อยเลยว่าน้ำแข็งมันอาจจะละลายอ่ะนึกออกไหมถ้าคุณไม่ได้ประมาทเนี่ยคุณจะเลินทำพระพุทธเจ้าคุณอาจจะต้องเตรียมให้หน่อยนะเพราะผมว่ามันอาจจะ4-5องศานะตอนเนี้ยเนื่องไหมแล้วมันอาจจะเลย6ไปก็ได้ถ้าคุณจะอยู่ต่อพูดเรื่องโครงสร้างรายได้ธุรกิจเนี่ยมันไม่ได้อยู่ได้ด้วยคนอ่านนึกออกไหมธุรกิจอยู่ได้ด้วยรายได้คุณทิ้งประเด็นอื่นไปก่อนคุณกลับมาที่ประเด็นคือว่าคุณจะอ่านอะไรสุดแล้วแต่ว่าแต่ถ้าคนทำไม่มีรายได้คุณเจ๊งนึกออกไหมอันนี้กลับมาง่ายๆกันทิ้งประเด็นงงๆในหัวไปก่อนหมายว่าจะอ่านออนไลน์อ่านกระดาษอะไรก็ได้แต่ตราบใดเข้าไม่ลงโฆษณาคุณไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์เป็นนิตยสารเป็นอะไรทั้งหมดยกเว้นหนังสือเล่มนะซึ่งขายอันนั้นจะอยู่รอดถ้าเขาไม่ลงโฆษณาคุณ 80% ของรายได้คุณหายยังไงคุณก็เจ๊งกระดาษคุณก็อยู่ก็ได้แต่คุณก็เจ๊งกระทั่งออนไลน์ถ้าเขาไม่ลงโฆษณาคุณอยู่ได้คุณก็เจ๊งมันไม่เกี่ยวคนอ่านเกี่ยวว่าโครงสร้างรายได้นี่มองด้านตัวผู้ผลิตคุณจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีรายได้ออนไลน์อาจจะโตขึ้นกระดาษจะยังอยู่คนอาจจะซื้อหนังสือพิมพ์เยอะมากเลยแต่เจ๊งครับนิตยสารอาจจะยังอยู่ทำดีมากเลยคนซื้อมันเยอะเจ๊งครับเพราะว่าโครงสร้างรายได้ของนิตยสาร 80% มาจากค่าโฆษณาและอย่างพอคุณทำสวยมากเนี่ยต้นทุนต่อเล่มมันแพงมันแพงกว่าราคาขาย cost over price หนังสือนิตยสารบ้านเราขายเต็มที่คุณขายได้เล่ม120 บาทไอ้เล่มที่ขาย120 บาทที่สวยๆทั้งหมดคุณไปดูดิคุณถ้าคุณอยู่ในวงการพิมพ์ต้นทุนมันแพงกว่า120 บาทต้นทุนแพงกว่า120 บาทคุณต้องไม่ลืมคุณจ่ายค่าสายส่ง 35-40% คุณไม่ได้คุณขาย120คุณไม่ได้120นะคุณหักไป 40% เอาเลสเซเล่มละ100คุณหักไป 40% คุณได้คืนมาเล่มละ60แต่ต้นทุนคุณเล่ม150มันมีธุรกิจอะไรที่คุณขายสินค้าขาดทุนแล้วอยู่ได้คุณยิ่งพิมพ์มากคุณเจ๊งมันมีโครงสร้างธุรกิจไหนที่มันเบี้ยวขนาดนี้เหรอคุณยิ่งขายดีคุณยิ่งเจ๊งโอ้โหทำเอายอดขายขอประทานโทษคุณเจ๊งนะเพราะว่าต้นทุนมันสูงกว่าราคาปกแล้วคุณโดนหัก 40% ค่าจัดจำหน่ายแล้วคุณอยู่ยังไงถ้าไม่มีโฆษณา 80% คุณเจ๊งโดยอัตโนมัติทันทีเลยถ้าคุณแก้โครงสร้างนี้ไม่ออกในภาวะที่ไม่มีโฆษณาเนี่ยเมื่อกี้คุณพิญโยบอกว่าจริงๆไอ้แมกกาซีนเนี่ยมันก็อาจจะมีบางส่วนเจ๊งแหละแต่หนังสือเล่มเนี่ยอยู่ได้ข้อแตกต่างนอกจากเรื่องหนังสือเล่มไม่ได้รับโฆษณามากเพิ่งโฆษณามากเท่าแมกกาซีนเนี่ยข้อแตกต่างมันคืออะไรทั้งที่เป็นอยู่ในสิ่งพิมพ์ด้วยกันข้อแตกต่างคือโครงสร้างรายได้ไง1หนังสือเล่มตั้งราคามีกำไรคุณยิ่งขายมากคุณยิ่งมีกำไรอันนี้ต่างข้อที่1เลยแมกกาซีนยิ่งขายมากยิ่งขาดทุนนึกออกมั้ยฉะนั้นเมื่อคุณยิ่งขายมากมีกำไรคุณก็ยังสามารถมาอยู่กับผู้บริโภคโดยตรงได้นั่นอยู่กับผู้บริโภคโดยตรงได้คุณก็คิดวิธีเดียวคือทำยังไงให้หนังสือมันดีและขายได้คุณก็จบละคุณไม่มีรายได้จากค่าโฆษณาเลยแทบไม่มีเลย 100% มาจากรายได้จากยอดขายฉะนั้นถ้าคุณแก้โจทย์นี้ได้โจทย์เดียวคุณจบแต่ว่านิตยสารคุณแก้โจทย์นี้ได้คุณไม่จบค
คุณยิ่งขายดีคุณยิ่งเก่งคุณไม่ต้องกลับไปว่าแล้วจะแก้โจทย์ได้ 80% นั้นยังไงวะถ้าคุณแก้ไม่ออกต่อให้คุณขายดีคุณก็เจ๊งนึกออกมั้ยหมายถึงว่าทําให้เค้ามาลงโฆษณาที่นิยสารอีกครั้งไม่เชิงคุณอาจจะไม่ได้เป็นเชิงโฆษณาคุณจะหาแหล่งรายได้ใหม่ไงเพราะเค้าอาจจะไม่ลงโฆษณาคุณอีกแล้วเพราะคุณไม่จําเป็นแล้วไงนึกออกมั้ยคุณจะหาสิ่งที่มาชดเชย 80% นั้นยังไงต่างหากในขณะที่เพราะแค่พวกมันไม่ต้องคิดสูตรนั้นหนังสือเรื่องคือถ้าคุณคิดออกว่าคุณจะขายอะไรคุณทําดีพอคุณก็รอดนั้นความซับซ้อนมันน้อยกว่าที่ผ่านมากําไรมันน้อยกว่าความซับซ้อนก็เลยน้อยกว่าแมกกาซีนมันเอนจอยตรงนี้มันนานแล้วมันก็เลยต้องคิดให้มากกว่าเนื้อออกมั้ยโครงสร้างมันซับซ้อนกว่าตอนนี้แมกกาซีนหลายหัวนี่ฮะปรับตัวไปเอาเนื้อหาขึ้นออนไลน์บ้างไปทําฟรีคอปปี้บ้างเนี่ยในมุมมองของวิโรว่าอันนี้คือการปรับแบบยกเครื่องใหม่จริงๆก็แค่แต่งหน้าทาปากผมก็กลับไปที่ 80% นั้นคุณจะเอาไปทำอะไรก็สุดแล้วแต่ถ้าคุณคิดโครงสร้างรายได้ออกคุณก็รอดแต่ถ้าคุณคิดโครงสร้างที่มารายได้ใหม่จนมีกำไรไม่ได้เนี่ยต่อให้คุณไปทำฟรีคอปปี้นี่พึ่งโฆษณา 100% นึกออกไหมถ้าคุณได้โฆษณาคุณก็รอดแต่ถ้าคุณไม่ได้โฆษณาคุณก็ไม่รอดไอ้นั้นเอาไปทำฟรีคอปปี้ด้วยเหตุผลว่าคิดว่าฟรีคอปปี้มันเข้าถึงคนอ่านได้กว้างขวางกว่านิตยสารมันไปโฟกัสกรุ๊ปได้ง่ายกว่าแต่ถึงที่สุดแล้วก็คือว่าโครงสร้างรายได้คุณก็ยังฝากโฆษณาอยู่ดีคุณก็ต้องบอกว่านั้นต้องมีคนมาลงโฆษณานะถ้าเขาลงเขาซื้อคุณก็รอดแต่ถ้าเขาบอกว่าก็ไม่จำเป็นต้องฟรีคอปปี้หรือว่าเขาบอกนั้นอีชั้นทำเองเลยฟรีคอปปี้ของอีชั้นนะทำไมต้องมีคุณวะวันนั้นคุณก็ไม่รอดมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะพิสูจน์ทฤษฎีนี้ยังไงนึกออกไหมมันไม่เกี่ยวว่าคุณจะไปออนไลน์ไปฟรีคอปปี้หรือไปอะไรก็สุดแล้วแต่คุณจะหาไอ้ตรงนี้โครงสร้างรายได้ใหม่คุณยังไงถ้าคุณเจอคุณก็รอดถ้าคุณไม่เจอคุณก็ไม่รอดง่ายมากเบสิกจริงๆเลยแต่ยากมากไม่รู้ ไม่ใช่ทุกของผม นึกออกไหมมันไม่ได้เกี่ยวว่าคุณเปลี่ยนสื่อนึกออกไหมคุณเปลี่ยนยี่ห้อลิปสติกไม่ได้ช่วยคุณนะการเจ็บป่วยคุณรุนแรงกว่านั้นนะใช่ไหมคุณจะเปลี่ยนเครื่องแต่งกายก็ได้แต่โครงสร้างคุณเหมือนเดิมนะนึกออกไหมมันก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยน business model คุณต้องหา business model ใหม่ให้เจอถ้าเจอก็รอดแล้ว new model ด้วยใช่ไหมว่าคุณรายได้แหล่งมาจากไหนวะแล้วคนก็เชื่อคุณแล้วคุณทำต่อก็รอดแต่ถ้าคุณคิดไม่ออกยังไงก็ไม่รอดคุณจะคิดอะไรที่มันซับซ้อนกว่าออนไลน์กว่าฟรีคอปปี้ถ้าคุณไม่มีรายได้ธุรกิจมันเบสิกอ่ะคุณหารายได้มาเกินค่าใช้จ่ายคุณเป็นกำไรถ้าคุณทำได้แค่นี้ก็รอดถ้าคุณคิดอย่างนี้ไม่รอดคุณก็ไม่รอดง่ายมากเลยกลับไปสู่เบสิกมากๆเลยไม่ได้เป็นอะไรที่ซับซ้อนแต่ยากลดต้นทุนหรือว่าเพิ่มราคาขายได้ไหมแมกกาซีนไทยลดต้นทุนอย่างที่ผมบอกคุณอยู่มา30ปีอ่ะคุณจะทำไงคุณไล่คนออกหมดไว้ใช่ไหมเพิ่มราคาขายปกติเขาก็ไม่ซื้อคุณอยู่แล้วอ่ะคุณก็อ่านฟรีก็ปีนฟรีทุกเรื่องอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมและไอ้แค่นั้นมันไม่ได้ cover พอที่จะแบกรับภาระที่คุณแบกอยู่อ่ะมันกลบภาระค่าใช้จ่ายไม่พอมันต้องการมากกว่านั้นในเมืองนอกซึ่งเผชิญสึนามินี้มาก่อนไทยเยอะเนี่ยหลายปีนะฮะมันมีโมเดลอะไรที่เขาถือว่าสักเซสไหมในการปรับตัวไม่ว่าจะเป็นแมกกาซีนเป็นหนังสือเล่มเป็นหนังสือพิมพ์อะไรก็ตามเนี่ยคุณวินโยพอเห็นบ้างไหมมันมีแต่มันก็ไม่ใช่เป็นสูตรสำเร็จมันอยู่ในกระบวนการมากกว่ามันอยู่ในกระบวนการแห่งความเปลี่ยนแปลงทุกคนก็พยายามปรับกันหมดบางคนก็ต้องไปออนไลน์แต่ไปออนไลน์ก็ไม่แน่ใจว่าจะรอดถ้าเรารับสมัครสมาชิกหนังสือฝรั่งในเมืองไทยอ่ะหลายเล่มกำลังจะเลิกพิมพ์ฉบับกระดาษในเมืองไทยคุณจะสมัคร Wall Street Journal เป็นกระดาษปีหน้าคุณปีกระทั่งปีนี้ไม่มีละไม่มีมันไม่คุ้มที่จะพิมพ์กระดาษกระทั่งหนังสือพิมพ์ที่แข็งแกร่งแล้วก็มีคุณค่าในทางเศรษฐกิจมากที่สุดในโลกเล่มนึงนะมันเห็นมั้ยมันปรับแล้วอ่ะแต่มันไม่คุ้มกระทั่งจะพิมพ์กระดาษแม้ว่าจะขายได้มันขายน้อยไปนิวยอร์กไทม์เมื่อก่อนเป็น International Herald Tribune ก็เปลี่ยนเป็น International New York Timeวันนี้จะสมัครกระดาษคุณไม่มีแล้วนะผมนี่เป็นสมาชิกหลายปีอยู่นี้ไม่มีกระดาษให้อ่านแล้วนะมันไม่คุ้มกระทั่งจะพิมพ์นี่ปรับตัวแล้วนะก็ปรับไปอ่านในเว็บหนึ่งอาทิตย์หนึ่งด้วยเดือนหนึ่งคุณอ่านได้10อาร์ติเคิลถ้าคุณอยากอ่านมากกว่านั้นคุณจ่ายเงินมันจ่ายมากพอที่จะพอเป็นค่าใช้จ่ายนักข่าวผมก็ไม่ค่อยแน่ใจวอสิคือทุกรายแม้ว่าเก่งที่สุดแค่ไหนก็ปรับแต่มันยังไม่ได้ข้อยุติว่าจะต้องปรับไปถึงไหนมันออนโปรเซสกำลังวิ่งแข่งกับกระแสอยู่เนื้อออกไหมมันไม่มีอะไรที่แบบโหเป็นสูตรสำเร็จแล้วได้เลยเพราะว่าเทคโนโลยีมันก็จะเปลี่ยนอีกใช่ไหมคุณเล่นกันอยู่กับ Facebook สักแป๊บหนึ่ง Facebook ก็บอกว่ามาบล็อกคุณไม่ให้คุณเข้าถึงคนอ่านคุณริสคุณต่ำลงคุณก็ต้องจ่ายเงินปรับต่ออีกเนื้อออกไหมมันไม่ง่ายแล้วมันไม่จบผมเลยบอกบางทีไม่ต้องปรับก็ได้นะ
ถ้าผมอายุ80ผมก็ไปทำนาแล้วแหละยอมแพ้ผมไม่ต้องคือไม่เอาแล้วอ่ะใช่ไหมคุณจะอยู่คุณจะปรับอะไรไปตลอดชีวิตวะมันคุณก็พอก็ได้ไงใช่ไหมมีตังค์แล้วคุณก็โอ้อยู่บ้านฟังเพลงดีกว่าจะปรับอะไรกันนักล่ะเหมือนอีมุกก็เหมือนเกมแมวไล่สัตว์โตเนี่ยนะใช่ต้องปรับตัวใช่ใช่ไหม60กลับบ้านไปทำร้านทองดีกว่าไหมใช่ไหมหยิบน้ำชาแม่คุยคุยเพลินดีกว่าใช่ไหมอย่างน้อยบางธุรกิจมันไม่ต้องเปลี่ยนนะมันเปลี่ยนแต่มันไม่รุนแรงขนาดนี้ใช่ไหมเราจะอยู่กับความเปลี่ยนแปลงรุนแรงได้สักกี่ปีวะในความเป็นมนุษย์คุณไม่เหนื่อยบ้างอะใช่ไหมบางทีเราก็เหนื่อยนะ